ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไร่สวัสดีคนดีเราจะมาตามดูกวางลูซ่าที่เจ้าของไร่เพิ่งนำมาเลี้ยงเพราะต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้กวางลูซ่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหลังโควิดเพราะกวางลูซ่าเป็นกวางที่นำเข้าและเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยได้ทดลองเลี้ยงเพราะประเทศไทยมีหญ้ามีพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์กวางลูซ่าจะเติบโตเร็วและไม่ต้องปรับตัวมากกวางลูซ่ามีขนาดเล็กนะคะน้ำหนักประมาณ60ถึง70กิโลกรัมตัวผู้จะให้เขาซึ่งเขาเนี่ยราคาประมาณ 6-7,000 บาทสามารถนำไปเป็นยาต้นตำรับได้ในขณะที่ตัวเมียนะคะจะตกลูกให้ปีละ1ครั้งตั้งท้อง7เดือนสามารถต่อเนื่องกันได้และกวางลูซ่าจะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ2ปีถึง7ปีซ่าเนี่ยจะอายุประมาณ25ปีกวางลูซ่าเลี้ยงง่ายมีพื้นที่มีน้ำมีบ่อปล่อยให้อิสระแต่ข้อสำคัญนะคะกวางลูซ่าจะเป็นสัตว์ที่ตื่นและตกใจง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะเลี้ยงกวางลูซ่าในครั้งแรกคุณจะต้องปรับข้อให้ถูกสุขลักษณะและข้อสำคัญจะต้องล้อมแสลมเพื่อไม่ให้เขาตกใจเขาจะได้คุ้นเคยนะคะกับคนเลี้ยงอย่างใกล้ชิดอาหารที่กวางลูซ่าชอบมากที่สุดก็คือหญ้าเนเปียหญ้าขนต้นกล้วยผักบุ้งตำลึงหรือใบไม้สีเขียวทุกชนิดและนี่คือกวางลูซ่าที่บ้านไร่สวัสดีคนดีค่ะ